สวัสดีครับผมใช้4กุมภานะครับวันนี้ผมซื้ออุปกรณ์ตัวกิมบอลตัวใหม่มานะครับผมไม่ตัวใหม่หรอกมันก็ออกมาสักพักแล้วชินหยวนเครนนะครับผมอ่ะให้ดูกันก่อนหน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมาว่ากันทำไมผมซื้อตัวนี้มาบางคนที่รู้จักผมอาจจะรู้แล้วว่าผมเคยซื้อโรนิน MX มาก่อนแต่การใช้โรนิน MX เนี่ยผมไม่ค่อยถนัดกับการใช้งานซึ่งก่อนนั้นก็ใช้ตัวนี้ตัวกายแคมนะครับผมตัวนี้ตัวกายแคม HD 2000นะครับผมนี่นะครับ HD 2000นะครับให้ดูตัวอย่างก่อนคืออยากจะพัฒนาอุปกรณ์จากกายแคมเนี่ยมาเป็นโรนิน MX นะครับผมแต่เมื่อซื้อโรนิน MX แล้วเนี่ยรู้สึกว่าการใช้งานมันไม่เหมาะสมกับการทำงานของผมคนที่ผมถ่ายคนเดียวจะวางตรงไหนก็วางไม่ได้ต้องมีสแตนตั้งตลอดเวลาซึ่งทำให้การใช้งานเนี่ยไม่ค่อยสะดวกก็เลยขายทิ้งไปแล้วก็มาซื้อเจ้าชินหยวนเครนมาใช้แทนนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาอันบ็อกซ์ตัวชินหยวนเครนให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูจากกล่องภายนอกก่อนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมบางคนยังไม่เคยซื้อหรือยังไม่เคยเห็นนะครับผมโอเคกล่องหน้าตาอย่างนี้นะครับโอเคก็มันจะบอกถึงคุณลักษณะของมันนะครับเป็นตัวนึงที่เขาเรียกว่า toolless ก็คือเหมือนกับว่าการเซตอุปกรณ์เนี่ยไม่ต้องใช้เครื่องมือประแจอะไรต่างๆเลยใช้2มือเราเนี่ยในการประกอบแล้วก็การเซตแบ็คการสเตบิไลซ์ต่างๆนะครับผมโอเคแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะบอกรุ่นที่ว่าสามารถใช้กับกล้องตัวไหนได้บ้างก็คือมี Sony A7 series Panasonic Lumix series แล้วก็ Canon M series Nikon J series นะครับผมโอเคแล้วก็รับน้ำหนักได้สูงสุดถึง300รับน้ำหนักได้อยู่350กรัมถึง 1,800 กรัมแต่ในนี้มันเขียนได้ 1.5 กิโลนะครับผมก็ถ้า 1.5 กิโลหรือว่า 1.8 กิโลเนี่ยก็รองรับ 5D กับ 1635 F2.8 ได้สบายสบายนะครับโอเคเรามาพูดถึงเรื่องสเปคละอันนี้เรามาแกะกล่องดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมขออนุญาตแกะเลยนะครับสักครู่นะครับเปิดมาที่เจอกล่องนี้ก่อนโอเคโอเคกล่องนี้นะครับเห็นกล่องนี้แล้วเนี่ยนึกถึงเจ้ากล่องเจ้าเคสของโรนิน MX นะครับซึ่งเคสเนี่ยถ้าเป็นโรนิน MX เนี่ยจะใหญ่กว่านี้มากนะครับผมไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้แต่พอไปถึงเจอชิ้นหยวนเครนเข้าเนี่ยขึ้นเครื่องสบายเลยครับนี่นะครับผมขนาดของมันโอเคเปิดดูกันนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์โต๊ะก่อนนะครับผมโอเคก็มีใบรับประกันนะครับจากร้านดอกนะครับผมซื้อมาสั่งไปประมาณไม่เกิน2วันได้ของนะครับดีมากคู่มือใบรับประกันใบรับประกันของชินหยวนใบรับประกันของร้านดอกนะครับคอนเทนต์คอนแทคต่างๆนะครับเรามาดูกันครับมีอะไรบ้างอันนี้เป็นตัวด้ามจับด้านล่างนะครับเอาไว้ใส่แบตเตอรี่นะครับผมมีแบตเตอรี่มา2ชุดนะครับหน้าตาคล้ายๆฐาน 2A นะครับผมเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับฐานเป็นฐาน 2A นะครับผมก้อนใหญ่ๆมีท่านชาร์จเป็นตัวชาร์จนะครับตัวนี้เอาไว้ล็อกกล้องนะครับผมตัวนี้เอาไว้ล็อกตัวคู่กับตัวนี้ตัวเลนเขาเรียกตัวเลนซัพพอร์ตนะครับผมก็เรียกไม่ถูกเรียกตามนี้แล้วกันแล้วก็สาย USB เอาไว้ต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ชาร์จกับตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็มาดูพระเอกของเราคือชินหยวนเครนตัวจริงอันนี้เอาไว้เป็นรองตอนสเตบิไลซ์นะครับอันนี้การสเตบิไลซ์เนี่ยในคู่มือหรือว่าในตัวแอปพลิเคชันที่เราจะการจูนเนี่ยมันมีสอนอยู่แล้วไปดูนั้นเอาละกันนะครับผมขอข้ามตรงนี้ไปก่อนเลยนะครับโอเคเราประกอบดูกันก่อนนะครับเอาด้านบวกขึ้นนะครับผมด้านบวกขึ้นนะครับด้านบวกโอเคโอเค
ยกขึ้นมาเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับก็คล้ายๆกับตัว Steadicam SD 2000นะครับผมตัวไกด์แคมนะครับโอเคผมขอเก็บกล่องก่อนนะครับตอนนี้ออกมาก่อนตัวน็อตล็อกกับกล้องนะครับโอเคขออนุญาตเก็บนะครับโอเคครับผมคราวนี้การซื้อมาก็เป็นอย่างนี้ล้วนๆมันก็ตั้งไม่ได้นะครับผมก็ลำบากต่อการตั้งนะครับผมก็เลยสั่งตัวฐานตั้งใหม่อันนึงอันนี้แยกร้านซื้อกันนะครับที่ร้านก็ไม่มีขายนะครับโอเคขอก่อนนะครับผมหน้าตาคล้ายๆฐานของโมโนพอดที่เป็น3ขานะครับเป็นฐาน3ขาโอเคครับผมหน้าตาก็อยู่มันก็ตั้งได้คือข้อดีของมันเนี่ยก็คือมีฐานตัวเนี้ยวางได้มันสามารถวางตรงไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องรอฐานเหมือนตัวโลนินิม X ลักษณะก็เหมือนคล้ายตัวนี้ก็คือเราวางไหนก็ได้ตรงนี้มันเป็นไงว่านี่เป็นนวลล้วนซึ่งตั้งตรงไหนก็ได้เป็นเหล็กล้วนๆไม่เป็นไรแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นกิมบอลข้างบนมันไม่สามารถตั้งนอนได้มันตั้งได้แหละครับผมแต่ถ้าเกิดเราตั้งกล้องอยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะตั้งนอนได้ก็เลยต้องมีขาตัวนี้ช่วยค้ำให้มันยันไว้อยู่ให้มันยืนได้นะครับผมโอเคข้อดีของมันก็คือมันช่วยต่อการที่ว่าเวลาเราถ่ายวีดีโออยู่เราจะตั้งพื้นตั้งโต๊ะตั้งอะไรก็ได้ตั้งไว้ก่อนเพื่อจะสแตนบายรอการทำงานข้างต่อไปนะครับผมหรือการที่เราจะประกอบกล้องเนี่ยเข้าตัวนี้มันก็ง่ายขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมประกอบให้ดูนะครับง่ายๆนะครับผมใส่น็อตไปนะครับไอ้วิธีใส่เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูในเว็บเอาละกันนะครับผมโอเคอันนี้ก็ปรับบาลานซ์นะครับก็การเซ็ตก็เหมือนกับ Steadicam หรือ Ronin MX หรือ Ronin M หรือใครเคยใช้กิมบอลยี่ห้ออื่นก็น่าจะเคยเซ็ตมาก่อนนะครับผมก็คือปรับบาลานซ์ซ้ายขวานะครับให้เท่ากันนะครับให้อยู่ประมาณให้มันตั้งอย่างนี้ได้ตลอดนะครับโอเคแล้วก็เวลาเซตแนวแกนนี้นะครับผมให้มันนอนหงายอย่างนี้ตลอดคือถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคือโอเคบาลานซ์ทุกอย่างนะครับผมโอเคแกมันซะเพี้ยนเลยโอเคตอนนี้คือให้มันนอนหงายอย่างนี้นะครับตอนนี้กล้องอาจจะเขาเรียกว่าหงายหลังอยู่นะครับก็ปรับให้มันไปข้างหน้านิดนึงให้มันพอดีนะครับคือการที่ปรับบาลานซ์อย่างเงี้ยมันจะช่วยยังไงคือหนึ่งช่วยลดภาระของตัวมอเตอร์เมื่อลดภาระแล้วเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องประหยัดพลังงานแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่เนี่ย2ก้อน1ชุดเนี่ยได้ประมาณ6ถึง12ชั่วโมงแล้วแต่การใช้งานของเรานะครับอันนี้เอียงนิดนึงโอเคปรับก็ปรับให้มันบาลานซ์พอดีให้มันอยู่ทรงตัวได้โดยที่ว่าไม่ต้องเปิดมอเตอร์ก่อนนะครับผมโอเคตอนนี้พอดีแล้วนะครับโอเคพร้อมแล้วนะครับโอเคครับผมเรามาเปิดตัวชิ้นหยวนเคร่งกันนะครับว่าทำงานอย่างไรเปิดกันนะครับค้างไว้2วิกดเปิดปุ่ม Open นะครับ On Off อยู่ด้านข้างตรงนี้นะฮะโอเคตอนนี้คือพร้อมใช้งานแล้วตัวนี้เนี่ยแค่ปรับบาลานซ์ให้พอดีแล้วก็เปิดใช้งานได้เลยไม่ต้องไปเซตกดสเตเบลไลซ์อีกครั้งเหมือนกับโรนิน MX ก็คือเหมือนกับจูนมอเตอร์ก่อนตัวนี้ไม่ต้องละถ้าเราปรับบาลานซ์ซ้ายขวาหน้าหลังแกน X Y Z ต่างๆนานาเนี่ยให้มันเสร็จพอดีมันก็จะลดภาระของมอเตอร์
สังเกตได้ว่าถ้าเกิดเป็นมอเตอร์ถ้าเกิดทำงานหนักเนี่ยมันจะร้อนเดี๋ยวจะมีอาการสั่นนิดนึงนะครับตอนนี้คือไม่มีอาการสั่นอะไรจับดูนะครับผมก็จะลองยกให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้จะช่วยในการใช้งานได้ดีขึ้นนะครับนี่นะครับผมสามารถสั่งก้มเงยได้ในโหมดแรกนะครับการโหมดการใช้งานเนี่ยผมว่าค่อยไปดูกันใน YouTube ของคนอื่นดูบ้างแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงผมมาแค่นำตัวนี้แกะกล่องให้ดูเป็นยังไงโอเคแล้วก็อีกอันนึงตัวนี้นะครับคือเป็นสายเอาไว้ใช้ในการสั่งงานอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเป็น Sony เนี่ยมันมีเลนส์ Power Zoom หรือตัวย่อหน้าคือ PZ แล้วก็เป็นเลนส์มันจะช่วยใช้งานก็คือว่าต่อสายนี้แล้วเนี่ยจะช่วยให้ซูมสามารถซูมเข้าซูมออกได้แล้วก็สามารถคำสั่งให้ตัวปุ่ม Power เนี่ยกด1ครั้งเป็นโฟกัสถ่ายรูปเป็นกดชัตเตอร์แล้วถ้าเกิดกด2ครั้งดับเบิ้ลคลิกจะเป็นการบันทึกวิดีโอนะครับผมไอ้ตรงนี้เนี่ยน่าจะหาดูได้จากหรือว่าไปศึกษาดูได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมต่อให้ดูนะครับโอเคนะครับผมก็คือการต่อมันก็คือต่อด้านนี้นะครับผมแล้วก็ต่อที่ด้านนี้มันก็คือเป็นการต่อเชื่อมต่อร้อยแล้วนะครับผมเราก็ไปเซตในแอปพลิเคชันอีกทีนึงนะครับผมไอ้นี้ผมขอข้ามไปแล้วกันเพราะอาจจะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับผมโอเคก็การครับว่าระหว่างกายแคมกับตัวนี้ส่วนสูงอะไรต่างกันแค่ไหนนะครับผมโอเคนะครับโอเคประมาณนี้ให้ดูหน้าตาก่อนนะครับความสูงส่วนสูงต่างอันนี้คือที่ผมเซตให้มันกับใช้กับ Sony A7 พร้อมกับ1635ได้พอดีนะครับผมถ่วงน้ำหนักเพื่อไม่ให้มันยืดยาวมากโอเคนั้นบลาๆว่าไปอาจจะมีคนมีความรู้อยู่แล้วผิดถูกอะไรก็ค่อยว่ากันนะครับให้ดูลักษณะจะคล้ายๆกันตัวนี้เนี่ยเวลาถือเนี่ยก็จะไม่ติดหน้าท้องนะครับไม่ติดพุงอะเวลาใช้งานนะครับผมตัวนี้เวลาเดินเนี่ยอาจจะโดนสะดุดพุงได้พุงไปค้ำยื่นชนได้นะครับตัวนี้จะสะดวกมากกว่าเดิมนิดนึงนะครับผมหมุนก็ใช้แค่มือหมุนเราแค่นี้พอนะครับตัวนี้ต้องใช้การประคองมือนะครับผมถือ1ข้างประคองซ้ายขวา1ข้างนะครับผมนะครับโอเคส่วนเรื่องน้ำหนักตัวนี้เนี่ยถ้าไม่มีกล้องอยู่จะหนักที่ประมาณ 1.1 กิโลหรือประมาณเฉลี่ยประมาณกิโลนึงนะครับแล้วถ้าเกิดบวกกล้องไปอีกแล้วแต่กล้องน้ำหนักกล้องเข้าไปก็ประมาณอยู่ที่2กิโลกว่าถึง3กิโลนะครับผมตัวนี้ยกอยู่แล้วตัวนี้หนักพอๆกับตัวนี้ใส่กล้องแล้วนะครับผมถ้าตัวนี้ใส่กล้องเข้าไปก็บวกไปอีกประมาณโลกว่านะครับอันนี้น่าจะเฉลี่ยแล้วเท่ากันประมาณตัวนี้น่าอยู่ประมาณสัก2โล5 2โล2โล3 2โล4ประมาณเนี้ยตัวนี้รวมทั้งหมดรวมกล้องแล้วนะครับอยู่ที่2โล4บวกลบนะครับผมถ้าตอนนี้บวกกล้องเข้าไปอีกก็ประมาณ 3-4 โลได้นะครับโอเคก็วันนี้ผมมาอันบ็อกซ์ให้ดูแบบด่วนฉุกเฉินนิดนึงง่ายๆว่าจะเอาไปใช้งานนะครับครับผมก็คร่าวๆเป็นอย่างนี้ไปก่อนนะครับถ้าเกิดมีอะไรถ้าใช้งานแล้วดีประสิทธิภาพยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับผมยังไงก็ถ้าชื่นชอบก็กดไลค์วิดีโอนี้ถ้าเกิดอยู่ใน YouTube ใครชื่นชอบก็กดสับตะไคร้ข้างล่างนะครับผมปุ่มแดงๆด้านขวามือผมตรงนี้นะครับผมส่วนท่านผู้ชมเป็นด้านซ้ายนะครับผมยังไงรักผมชอบผมใช้สีผมพาก็อย่าลืมติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ